ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเดียชาแนลที่รวบรวมอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะกับพวกเรานะคะทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ดิฉันอาจารย์ต่ายค่ะและอาจารย์มรพลนะคะมณีกรครับฉายาอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณ์เอ๊ะวันนี้จะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรมาฝากพวกเราเนาะนะคะต้องท้ายๆท้ายๆเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยจะอร่อยขนาดไหนนะคะก่อนอื่นก็คงต้องแนะนำตัวเองกันก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้านะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพยานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัส7ตัว9ฐานพื้นฐาน7ตัว9ฐานพยากรณ์กรรมนะคะและวิชาที่ไม่อยากจะคุยวิชาอะไรนะคะดาวนำโชคไงคะเป็นวิชาที่กำลังฮือฮามากๆเลยใช่ไหมคะโอ้โหแบบเมื่อวันอาทิตย์เพิ่งจบคอร์สที่ผ่านมาค่ะนะคะเราบอกว่าเรารับแค่15คนพอนะโอ้โห26คนเลยค่ะโอ้โหนั่นมากนะคะแต่ก็อบอุ่นดีค่ะนะคะก็เฮฮาปาร์ตี้กันไปสำหรับงวดที่แล้วนะคะก็ดีใจสำหรับสมาชิกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นVIP สมาชิกแฟนคลับหรือนักเรียนก็ตามนะคะก็รวยเฮงๆกันไปเนาะมากันเยอะเลยเยอะค่ะหลายอาชีพเลยนะคะประมาณนี้อยากรวยกันอยากรวยค่ะคำเดียวค่ะคำเดียวที่อาจารย์ชื่นชอบมันแล้วก็ทุกคนก็ชอบมันด้วยร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 วยนะคะก็เราอยากรวยนี่คะนะคะเพราะทุกคนยืนอยู่บนปัจจัยสี่กันทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่น่าสงสารที่สุดก็คนที่มีหนี้นะคะก็ต้องหาทางโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจช่วงเนี้ยขาลงนะคะค้าขายก็ไม่ค่อยดีกิจการก็แย่ลงนะคะลูกค้าก็น้อยลงงานก็น้อยลงนะคะบางคนก็ถูกปลดออกจากงานโอ้โหหลายสาเหตุหลายประเด็นกันเลยแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็เต็มที่ได้ตรงนี้เลยนะคะก็พยายามหาเลขเด็ดตาทิพย์มาฝากท่านผู้ชมเพื่อเอาไปแก้ไขปัญหานี่กับท่านผู้ชมหลายๆท่านให้แก้ไขปัญหาได้มีทางออกของชีวิตเกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ให้แล้วนะเลขเนี่ยเลขวิ่งเนี่ยอาจารย์ให้โหให้โหใจอ่อนอีกละอ่ะโอเคให้ก็ให้ค่ะนะคะลองดูซิว่างวดนี้สำหรับ3ตัวบน3ตัวล่างงวดนี้จะเป็นอย่างไรค่ะนะคะงวดที่แล้วก็ปังๆกันเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วขอโชว์ก่อนนะคะขอโชว์ก่อนเออนะคะงวดที่แล้วอาจารย์บอกว่าเลขที่โชว์นี่คือป้ายงวดที่แล้วนะคะเลขที่ออกงวดรางวัลที่1นะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะ6ตัวค่ะ6ตัวบางท่านบอกอาจารย์แม่นจังเลยให้ต้อง3ตัวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่6ตัวค่ะ6ตัวอะไรคะ4 5 2 64 5 2 6 4 3ไอ้ยะแม่นางเลิศอีกแล้วนางเลิศนางถูกอีกแล้วนะคะถูกได้ถูกดีนะคะพอไหมคะไม่พอค่ะไม่พออย่างไรคะเราก็ยังมีรางวัล3ตัวล่างเข้าไปร่วมด้วยก็คือ7 2 6นะคะแล้วก็5 6 1โอ้โหรวยระเบิดระเบ้อเลยนะคะก็ดีใจกับสมาชิกหลายๆท่านที่รวยรวยเฮงๆปังๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะพารวยก็เข้า43นะคะหรือราศีไหนจำได้โชคนะคะอาจารย์ก็ให้43นะคะหรือในเลขของ3ตัวบน3ตัวล่างอาจารย์ก็ให้364ถูกโต๊ดกันไปโอ้โหไม่อยากพูดเลยถูกทุกคลิปน่าแหมคุยเหลือเกินคุยเหลือเกินเอาขอมีคลิปมีดีมีดีให้คุยนะคะแล้วงวดนี้นะคะจะอาจารย์เย็นๆค่ะนะคะมีลูกค้าอาจารย์ไลน์มาส่วนตัวหานะครับเขาบอกว่าเนี่ยก่อนหวยออกวันเดียวอ่ะค่ะว่าแกบอกว่าอาจารย์ถามหน่อยสิดูยังไงที่เป็นตารางบอกโอ้ยอย่ามาถามอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ต้องถามอาจารย์ตายคนเดียวแล้วหลังจากนั้นที่มันที่1ออกมาแกบอกอาจารย์ขอบคุณมากนะคะน่ารักร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไหลตังนั้นเนี่ยแต่อาจารย์บอกซื้อลอตเตอรี่ดีกว่ามั้งจริงค่ะคนะคะยังไงเราก็สนับสนุน
กองฉลากนะคะประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องดีใจเพราะว่างวดนี้เราถูกกันปัง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 ถูกเยอะครับถูกเยอะค่ะถูกเยอะจริงๆเพราะอาจารย์บอกแล้วว่างวดนี้เราอาจารย์ให้4กับ3นะคะไม่ออกทั้ง4ทั้ง3เลยน่ารักอ่ะนะคะประมาณนั้นแต่ในเลขของ3ตัวบนนะคะในเลขของ3ตัวบนอ๋อบอกแล้วค่ะว่าสูตรของอาจารย์มันเลิศมันเลิศมากเลยจอร์ดนะคะก็ในสูตรอาจารย์บอกค่ะว่าให้ไปมองที่ล็อก3กับล็อก4ถูกต้องไหมคะงวดนี้ล็อก3ค่ะลากลงมาแต่แนวๆๆๆๆนะคะอยู่แถวที่6นะคะ1 2 3 4 5 6นะคะเลขของอาจารย์ที่ให้ก็คือเข้าไปใกล้ๆนี่3 6 4ค่ะนะคะสำหรับล็อก3นะคะก็ถูกกันปังปังกันไปเลยก็ดีใจด้วยนะคะประมาณนี้กับสมาชิกที่ปลดหนี้ปลดสินได้ไปบางส่วนก็ตามนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะอาจารย์โอเคแล้วอาจารย์จะช่วยคุณค่ะนะคะก็จะให้เลขต่อไปนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนกับแฟนคลับที่มาเป็นกองเชียร์ให้อาจารย์ตายนี่ผลงานนะคะผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมาที่ผ่านมาเมื่อวันที่23กันยานะคะอาจารย์ศึกสินเจ้าหมอดูแข่งกันทั้งประเทศเลยนะคะแล้วเอาแต่ละเขตแต่ละประเทศจังหวัดเนี่ยเอามารวมแล้วมาแข่งอีกยอดหนึ่งนะคะซึ่งอาจารย์ต่ายได้รองชนะเลิศอันดับ2 อันนี้พูดจากใจเลยนะคะไม่เคยคิดว่าจะเข้าถึงตำแหน่งนี้ได้เพราะว่าคนเก่งเยอะมากๆค่ะคนเก่งเยอะจริงๆแต่เราก็ต้องบอกว่าเฮ้มณิตาเธอทำได้ฝีมือล้วนฝีมือรุ่นรุ่นนะคะก็ถึงแม้จะเป็นอันดับ2ก็ตามอาจารย์ก็ปลื้มแล้วค่ะเพราะไม่ได้คิดว่าจะเข้าถึงรอบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์คาดหวังแค่1ใน10เท่านั้นนะคะก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้มาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับอาจารย์ในชีวิตนี้นะคะไม่เคยคิดว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้กับวิชาอาชีพหมอดูเลยนะคะประมาณนี้ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่ตามแต่ก่อนอื่นจะขอบคุณกองเชียร์นะคะจาก YouTube ใช่ค่ะอาจารย์คงต้องขอบคุณคุณพ่อก่อนนะคะเพราะก่อนที่อาจารย์จะไปแข่งขันทุกครั้งอาจารย์ขอพรคุณพ่อค่ะนะคะแล้วบอกว่าวันนี้จะไปแข่งศึกชิงเจ้าหมอดูขอให้คุณพ่อนะคะให้พรแล้วก็เอามือแกเพราะตอนนี้แกเป็นโรคติดเตียงค่ะนอนติดเตียงเอามือแกตบหัวให้พรเราแกยิ้มค่ะยิ้มอย่างน่าสดชื่นมากเลยโอ้โหอาจารย์ปิติมากเลยอาจารย์ว่ามันเป็นพรอันประเสริฐนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คงต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ของเรานะคะคนแรกเลยค่ะก็คืออาจารย์เจษฎาคำไหลสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะไม่มีท่านไม่มีอาจารย์ต่ายวันนี้แน่นอนค่ะนะคะต้องขอบคุณท่านมากๆเลยที่ประสิทธิ์ประสายวิชาจนก้าวมาถึงศึกชิงเจ้าหมอดูนี่ได้เลยนะคะและรองอยู่ในตำแหน่งรองชนะรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะนะคะตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกแล้ว นะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือก็ต้องมีอาจารย์รุ่งสุริยาขุนแสงด้วยอีกท่านหนึ่งที่ประสิทธิ์วิชาอันนี้ให้จนเก่งกล้าขึ้นมาถึงระดับนี้ได้วิชาอะไรนะครับยี่สิบ24นรหัสเอ๊ะเป็นอะไรวันนี้ฉันนะคะแล้ววิชานี้ก็ไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครค่ะเพราะมันต่างกันตรงที่ว่าคนอื่นใช้จิตหยิบนะคะแต่วิชานี้โดยการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารการออกมาเป็นรหัสออกมาจึงใช้ชื่อวิชานี้ว่า24ถอดรหัสค่ะนะคะประมาณนั้นบอกได้เลยว่าแม่นยำโคตรๆนะคะโคตรๆแล้วก็หาคนสอนยากแล้วเพราะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยท่านรวยแล้วเลิกรวยแล้วเลิกนะคะแล้วลูกศิษย์คนนี้จะขอเจริญรอยตามก็คือขอรวยด้วยค่ะเพราะแกถูกรางวัลที่1ค่ะนะคะก็ต้องดีใจกับท่านด้วยนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านรวยรวยตามตามกันไปนะคะประมาณนี้และที่พลาดไม่ได้เลยค่ะนะคะต้องขอบคุณกองเชียร์ค่ะ FC ของเราสู้ๆค่ะนะคะที่ให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายตั้งแต่เปิดงานจนถึงปิดงานเลยแล้วกองเชียร์เรานะคะได้รับการโจทย์จันแล้วออกบนสื่อด้วยนะคะถ่ายออกสื่อด้วยค่ะว่ากองเชียร์ของอาจารย์แต่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะมากันเป็นกองทัพนะคะเกือบมีตกนะคะก็ต้องดีใจกับเขาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับกองเชียร์ที่ไปให้กำลังใจกันถึงที่นั่นนะคะแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องขอบคุณสำหรับคนที่ดูถูกเหยียดหยามอาจารย์ต่ายมาโดยตลอดเพราะแรง
ดูถูกเหยียดหยามคุณนะคะเป็นกองกำลังหนุนแรงอย่างกล้าที่ให้อาจารย์เข้ามาตรงจุดนี้เพราะไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาแข่งนะคะเพราะเราเป็นถึงระดับครูบาอาจารย์แต่เขาไม่ได้ห้ามนะคะว่าครูบาอาจารย์ห้ามแข่งไม่มีค่ะนะคะใครก็ได้เปิดโอกาสให้หมดถูกต้องค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอาละฉันจะพิสูจน์ให้คุณดูว่าฉันไม่ได้ไก่กาเหมือนอย่างที่คุณว่าและทำได้ด้วยนะคะโอเคเมาเยอะละพอเหอะเนาะโอเคค่ะก็ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะคะแล้วงวดนี้ล่ะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจะพยากรณ์ยังไงดีนะแต่ก่อนจะไปเราคงต้องโชว์เลขเด็ดตาทิพย์ก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าในงวดนี้ของงวดนี้เลยเหรอครับของงวดนี้ค่ะในเดือนวันที่16ตุลาคมนะคะสีแจ๊ดมากเลยสีแจ๊ดนะคะก็บ่งบอกว่างวดนี้เลขเด็ดโดดเด่นเลยนะคะเลขเด็ดตาทิพย์ที่อาจารย์ไปให้ก็คือ951647ห้อยไว้อีกตัวหนึ่งคือ0ค่ะนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ให้เด่นๆไปเลยนะคะที่เลข5ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าเลขงวดนี้สวยสดงดงามดั่งนางเสาไทยอันแน่ไม่เล่นไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะคะประมาณนี้อาจารย์ตายรู้ไหมเนี่ยในตารางเนี้ยจ้ะโดนรถอาจารย์ของผมเต็มๆเลยแต่ไม่บอกนะครับไม่บอกค่ะเดี๋ยวบอกแล้วเล่นอย่าว่าแต่รถของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะรถอาจารย์ต่ายก็โดนค่ะนะคะแล้วแปลกค่ะตอนที่เรียนอยู่ที่เมื่อวันอาทิตย์นะคะอาจารย์บอกกับลูกศิษย์นะคะว่าเลขอ่ะมันไม่ห่างไกลไปจากเลขบ้านแล้วเลขรถแล้วออกจริงๆค่ะ43อาจารย์บอกว่างวดนั้นบอก23อาจารย์ไม่ได้มีบ้านหลังเดียวนี้คะนะคะก็ออกบ้านเลขที่29/43เต็มๆค่ะก็ยินดีกับสมาชิกหลายๆคนที่รวยๆเฮงๆปังๆนะคะงวดนี้เน้นไปที่เลข5นะคะแล้วก็เลข4นะคะแล้วก็เลข1ค่ะนะคะลองดูซิว่า541จะนำโชคมาอย่างไม่ได้3ตัวนะคะหมายความว่าเป็นเลขวิ่งนะคะประมาณนี้คุณเอาเลขตัวเนี้ยไปจับกับในตารางของเรานะคะประมาณนี้วิธีการใช้ตารางสูตรมีคนถามเยอะมากเลยขออนุญาตวางเนาะนะคะบางหน้าคนสวยคนหล่อไม่ได้เลยนะคะให้สมาชิกรีบไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนเพื่อนนะครับใช่ต้องรีบไปเลยนะคะมันจะไม่มีถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเลขงวดเลขสูตร3ตัวบน3ตัวล่างพูดเลยนะคะเต็มปากเต็มคำเลยค่ะว่ามันเข้าทุกงวดแต่มันเข้าล็อกไหนนั่นน่ะสิอยากรู้ใช่ไหมคะก็บูชาหินไปค่ะนะคะเมื่อคุณบูชาหินไปแล้วคุณจะได้สูตรตรงนี้เข้าไปช่วยประกอบในการวิเคราะห์พิจารณาว่าควรจะเล่นอันไหนนะคะแล้วทำไงคะถึงจะได้สูตรก็บูชา1เส้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายต่อเนาะนะคะเมื่อคุณได้อันนี้มาอย่างเช่นติดหนังนะคะเมื่องวดวันที่2พฤษภาคมนะคะหวยออก038นะคะคุณมาที่ล็อก0อาจารย์จะบอกว่างวดนั้นว่าเน้น0นะคุณก็ไปดูที่0นะคะลากลงมาแถวที่5ค่ะ1 2 3 4 5หวยของอาจารย์ให้คือ038เลขเต็งเต็มเต็มค่ะนะคะงวดนั้นก็รวยกันไปนะคะส่วนงวดที่ล่าสุดที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะอาจารย์บอกไว้ว่าเมื่องวดวันที่1กันยายนนะคะอาจารย์บอกว่าเน้น1นะคะนะคุณก็ไปดูแถวที่1ลากลงมาแถวที่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะเลขที่ให้อาจารย์ให้150นะคะดูเป็นล็อกๆของมันเลยนะคะแล้วก็ที่ล่าสุดเอาล็อกนี้ก่อนเดี๋ยวแม่จันเอางวดที่แล้วเลยค่ะงวดก่อนหน้านี้นะคะก็คือหวยออก760นะคะอาจารย์บอกว่าเน้น6นะคะไปดูที่6คุณก็ไปดูแถวที่6ค่ะแล้วมันเป็นตัวแรกเลยนะคะเมื่องวดวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเมื่องวดวันที่16กันยายนแหมหลงละ16กันยายนนะคะตัวแรกเลยค่ะอาจารย์ให้607นะคะเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะแน่นอนค่ะชัดเจนบอกได้เลยว่าสูตรของอาจารย์ตาเข้าทุกงวดกล้าท้ากล้าพนันถ้าไม่เบิ้ลหามอย่างเดียวนะคะเพราะอาจารย์แพ้เบิ้ลนะคะยอมแพ้กับเบิ้ลกับหามเลยนะคะแต่ถ้าไม่เบิ้ลหามกินเรียบนะคะนำมานี้เลยนะคะและเลขล่าสุดของเราค่ะนะคะอาจารย์บอกแล้วว่างวดที่แล้วเน้น3กับ4คุณก็ไปดูที่ล็อก3นะคะลากลงมาตึ้งๆๆๆๆๆ
นะคะนับไปค่ะแถวที่6 1 2 3 4 5 6นะคะตัวที่6นะคะคเลขที่ออกตึง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 เอาไม่ใช่ในห้าง นะคะ3 6 4ค่ะออกเต็มเต็มเลยนะคะคไม่รวยให้มันรู้ไปเนาะขออนุญาตวางนะคะบอกว่าบอกได้เลยนะคะไม่เต็งก็โต๊ะเข้าแน่นอนทั้ง3ตัวบนและ3ตัวล่างเข้าอย่างแน่นอนค่ะมีสมาชิกบางท่านอาจารย์ขอแบบเต็งๆไปเลยเช่น6 4 3อย่างเงี้ยอาจารย์ไม่รู้จริงๆค่ะไม่ต้องมาบีบคั้นบีบคอบังคับขู่เข็นอาจารย์หรอกอาจารย์ไม่รู้ถ้าอาจารย์รู้จะไม่บอกคุณหรอกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเอากระแทงคนเดียวสิเดี๋ยวจะมือปิดอั้นอดเลยนะคะอาจารย์ก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะไม่ต้องบอกคุณแล้วนะคะอาจารย์ไม่รู้ได้แต่คาดว่าประมาณว่าอนุมานว่านะคะให้ดูเป็นแค่แนวทางในการประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อตัดสินใจเพราะการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณคนเดียวค่ะแล้วก็อยู่ที่ดวงของเขาด้วยว่ามีโชคไม่มีโชคเนาะถูกต้องค่ะดวงวาสนานะคะเป็นสิ่งที่สำคัญคุณต้องหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระทานเป็นประจำนะคะตรงนี้ต่างหากที่จะทำผลักดันให้คุณมีโชคมีลาภแต่มันพอค่ะไม่พอยังไงคะก็บูชาหินไปนะคะ1เส้นนะคะ1เส้นก็จะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างไปใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าบูชา3เส้นไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือลูกประคำหรือสร้อยคอนะคะหรือจะเป็นช้างนี่ช้างเขาบอกว่าเป็นสื่อในเรื่องของการมีอำนาจเดชบารมีเลยโดยตรงนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าคุณบูชาปุ๊บคุณจะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างพอไหมยังค่ะอาจารย์จะบอกเลขวิ่งเน้นๆไปเลยนะคะบน1ตัวล่าง1ตัวให้คุณไปวิเคราะห์เอานะคะประมาณนี้เลขงวดนี้เด่นตัวนี้เลขงวดนั้นเด่นตัวนั้นเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะคะประมาณนี้เลย บอกได้เลยว่าเข้าทุกงวดนะคะย้ำแล้วย้ำอีกไม่เบิ้ลไม่หามกินเรียบนะคะไม่เก็บไว้โกยเลยนะคะประมาณนี้แต่ถามว่าตัวไหนล่ะอาจารย์ไม่ทราบค่ะนะคะเพราะอาจารย์ไม่ได้เป็นคนออกลอตเตอรี่นะคะไม่ได้เป็นคนออกหวยบอกไม่ได้บอกไม่รู้ไม่ต้องมาบีบคอเลยไม่รู้นะคะบังคับจังเลยไม่รู้เป็นยังไงเนาะก็เลขมันแค่10ตัวน่ะคุณซื้อไม่ได้เชียวหรือใช่ไหมคะแถมอาจารย์ยังบอกเลขดับให้อีกต่างหากอย่างงวดเนี้ยมันมี10ตัวใช่ไหมคะอาจารย์ให้เลขดับไปเลข5คุณก็ตัดออก3แถวละคุณก็เหลือแค่7ตัวคุณเล่นไม่ได้เชียวหรือนะคะถามอาจารย์จันก็ไม่รู้นะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้าซื้อ3เส้นก็จะได้เลขวิ่งเลขดับ2ตัวบน2ตัวล่างค่ะนะคะก็งวดที่แล้วอาจารย์ก็ให้ไป3 4ต่อว่าอีกอาจารย์ทำไมไม่ให้4เสมตรงๆอืมเนาะคุณทานข้าวแล้วคุณไม่ทานกลับเนี่ยมันจะอร่อยไหมคะเนาะมันก็ต้องกินกับน้ำปลาทุกวันทุกวันก็ต้องเบื่อคุณก็ต้องกลับนิดนึงนะคะกลับไปกลับมาเนาะมันจะได้อร่อยนะคะปลาทอดข้างเดียวมันจะอร่อยไหมคะคุณก็ต้องกลับปลาค่ะคุณจะได้อร่อยนะคะไม่ข้างเดียวก็แย่สิเนาะเหมือนเราซื้อลอตเตอรี่ถูกต้องค่ะเราซื้อนะสมมติว่าเราซื้อ79ค่ะเราก็กลับ97จ้ะประมาณนั้นเซียนหวยอะค่ะคนที่เป็นนักเล่นจริงๆเขาต้องรู้ค่ะว่าต้องกลับนะคะถามอาจารย์ทำไมจันไม่ให้มันตรงเอ้าจันไม่รู้นี่ครับนะคะดังนั้นคุณต้องกลับเองนะคะนะประมาณนี้แต่ว่าเลขเข้าแน่นอนค่ะนะคะกล้าพูดด้วยว่ามันเข้าจริงๆเพียงแต่ตัวไหนไม่รู้ถ้าคุณอยากให้รู้คุณไปบอกกองฉลากให้อาจารย์เป็นคนกำหนดเลขสิคะแล้วอาจารย์ให้ตรงๆเลยทุกงวดรู้ครับหลัง4โมงโอเคให้ตรงๆเลยค่ะ3ตัวบน2ตัวล่างเลยตรงๆหลัง4โมงมาขอได้เลยค่ะวันนี้หวยออกทุกคนถูกทุกคนแน่นอนไม่ต้องมาบังคับเลยให้ด้วยความเต็มใจนะคะจ่าตลกตลกอ่ะตลกก็หัวเราะสิคะเนาะประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้เรายังเปิดคอร์สกันอยู่ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการยังไม่จบคอร์สบางคนก็ถามมาเกี่ยวเรื่องของการเรียนอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเปิดอีกทีเมื่อไหร่คะก็คงอาจจะต้องเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกหรือธันวาเราจะแจ้งอีกทีในทาง YouTube นะคะประมาณนี้เลยแต่ตอนนี้ก็เข้ามาเดือนที่2แล้วอันนี้ขอแนะนำนิดนึงถ้าใครอยากที่จะมาเรียนหรือว่าจะมาต่อยอดที่ของอาจารย์ต่ายเนี่ยที่เรียนอย่างอาจารย์ต่ายแล้วจะมาต่อยอดเนี่ยยังทันอยู่นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือ
เป็นสอนลักษณะการตั้งให้เขารู้ว่าที่มาที่ไปยังไงแล้วเดือน2นี้ก็คือเอาดวงค่ะเริ่มทำนายละเริ่มจับพยากรณ์ละใช่ครับนะคะ uh-huh. เหตุปัจจัยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตถึงเป็นอย่างนั้นทำไมชีวิตฉันต้องลำบากลำบนทำไมมีหนี้สินล้นพ้นตัวจะทำอย่างไรจะแก้อย่างไรนะคะปรึกษาพวกเราได้ไม่ว่าคุณจะดูดวงหรือจะเรียนก็ตามมาได้เลยค่ะนะคะติดตามผลงานหรือโทรติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเบอร์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเบอร์อะไรนะคะ088ค่ะ585-2426ค่ะเบอร์อาจารย์เองค่ะมาเฉลยเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะเบอร์อาจารย์เองค่ะแกจำเบอร์ไม่ได้ให้ท่องให้แกอีกต่างหากดูซินะส่วนเบอร์ของอาจารย์ตายนะคะ0909282626เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ ID Line ด้วยสนใจติดต่อเข้ามานะคะจะซื้อหินหรือว่าจะเรียนหนังสือหรือจะอะไรก็ตามติดต่อเข้ามารวมไปถึงการเรียนดาวนำโชคเพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ค่ะ มีสมาชิกโทรถามค่ะอาจารย์จะเปิดเมื่อไรนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าดาวนำโชคเราไม่ได้เปิดบ่อยๆนานๆจะเปิดสักทีนึงนะคะสะสมเงินไว้เลยนะคะเมื่อถึงคอร์สที่อาจารย์เปิดเมื่อไหร่คุณก็รีบลงมาเรียนเลยนะคะแล้วก็บอกบุญอีกนิดนึงนะคะที่วัดนาคกรณธรรมนะคะชื่อเรียกยากมันอันนี้มันเหลืออีกอันนี้ตุลาใช่ไหมคะเพื่อจิตธันวาค่ะอาจารย์จะถวายบุญตรงนี้ทอดกฐินนะคะถวายให้กับพระอาจารย์คมสันที่เชียงรายนะคะโดยการส่งมอบเงินในการบูรณะนะคะปฏิสังขรณ์ขององค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรนะคะสูง9เมตรค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงสูง9เมตรโอ้สูงนะเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะและเป็นองค์ประธานที่ตั้งอยู่กลางลานใหญ่เลยโอ้โหมันไม่ธรรมดาจริงๆนะจ๊อดนะคะเราจะมีกี่คนเชียวหรือมีโอกาสสักกี่ครั้งเชียวที่เราจะได้สร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมได้ใหญ่ขนาดนี้อย่างเก่งก็พระพุทธรูปใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นพระพุทธรูปกันแต่นี่เป็นครั้งแรกของอาจารย์ต่ายแล้วก็เป็นครั้งแรกของหลักหลายๆท่านที่ยังไม่เคยสร้างสูงถึง9เมตรไม่ธรรมดาจริงๆนะคะมาร่วมบุญกันนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะคุณจะได้รวย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 ไปกับอาจารย์ต่ายหมอดุตาทิพย์เลยค่ะนะคะแล้วก็หมดยังเดี๋ยวถามอาจารย์ต่างนิดนึงว่าไอ้ที่ดาวนำโชคที่จะสอนในครั้งต่อไปเนี่ยมันเหลืออยู่2เดือนเนี่ยทันหรือว่าต้องรอปีหน้าคาดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะต้องดูสมาชิกใช่ไหมให้สมาชิกท่านไหนสนใจนะคะให้เข้ามาจองเรียนนะคะอาจจะได้เปิดคอร์สอีกคอร์สหนึ่งในช่วงก่อนเดือนธันวาคมนะคะแต่ถ้าไม่ทันจริงๆก็คงอาจจะต้องไปเป็นปีหน้านะคะดูจำนวนสมาชิกก่อนละกันนะคะ รับอยู่ที่20คนพอนะคะเหนื่อยค่ะโอ้โหแบบนักเรียนนี่สุดยอดเลยถามเก่งจริงๆถามจนเหนื่อยเลยนะคะแต่ชอบไหมชอบค่ะเพราะอาจารย์ชอบนักเรียนชอบถามค่ะนะคะไม่ชอบนิ่งไม่ชอบนิ่งอาจารย์เป็นคนชอบกลัวเหงาค่ะไม่ควรคุยด้วยนะคะชอบคนถามเยอะๆดีแล้วค่ะนะคะเข้ามาเยอะๆกันนะคะจะได้เป็นแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นส่วนนึงที่ทำให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้อย่างชัดเจนรู้ที่มาที่ไปไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นเขาฟังคนนู้นทีฟังคนนี้ทีตัดสินใจด้วยตัวเองเลยค่ะนะคะอาจารย์จะเป็นคนบอกทางให้เนาะนะคะประมาณนี้และเหตุผลที่อาจารย์ทำไมถึงต้องลงถึง6ตัวนะคะก็บอกก่อนค่ะว่าอาจารย์มุ่งมั่นปรารถนาว่าจะต้องถูกรางวัลที่1ให้ได้เพราะดวงอาจารย์มีถูกค่ะอาจารย์ถึงเร่งเร่งเร่งที่จะคิดออกมา6ตัวและหาซื้อไม่ใช่อาจารย์คนเดียวนะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวด้วยอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวด้วยว้ายมีศึกชิงเจ้ายุทธจักรกันละแต่อาจจะคนละเดือนโอเคค่ะจัดไปค่ะเดือนเดียวกันก็ได้แต่ว่าคนละรอบโอเคนะคะโอเคค่ะก็เวลาเราก็ใช้เยอะแล้วเนาะก็คงอาจจะต้องลาท่านอ้อลืมแนะนำอันนี้ของใหม่ของใหม่ค่ะนะคะเป็นกบอันนี้เขาเรียกกบอะไรคะเนี่ยการไม่คนเขาเรียกกบคาบเหรียญนะคะนะคะประมาณนั้นเป็นสัตว์มงคลของคนจีนเขานะคะแล้วก็คาบเหรียญเหรียญตรงนี้ยังสลักอักษรมงคลให้ด้วยนะคะร่ำรวยมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงว่าไปนะคะประมาณนั้นใช้แปลว่าร่ำรวยใช่ไหมคะครับแล้วก็คำว่าแข็งแรงดูได้นิดหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคำดีๆแล้วก็มีทองอยู่บนนี้มีก้อนทองด้วยนะคะเป็นทั้งชุดเลยเหรอครับทั้งชุดเลยค่ะ
นะคะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะอันนี้เป็นหยกเขาเรียกว่าหยกน้ำผึ้งนะคะหยกน้ำผึ้งนะคะอันนี้คือก้อนเงินเห็นไหมคะก้อนเงินอยู่ในก้อนเงินก้อนทองอยู่ในกระถางตรงนี้9ลูกมีกี่ลูกนะ9ลูกค่ะ9ลูกนะคะนะประมาณนี้เฮงๆรวยๆปังๆค่ะนะคะให้8ก็ได้คนจีนชอบก็ได้ค่ะแล้วขออาจารย์อันนึงขออาจารย์อันนึงเขาจะยอมไหมเนี่ยนะคะทำอะไรจะได้ก้าวหน้าโอเคครับนั้นค่ะผมพูดแบบคุยเล่นย่าทีเล่นนะคะเนาะประมาณนั้นค่ะก็อย่าลืมนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5เลข4แล้วก็เลข1ค่ะปังๆแน่นอนนะคะลองดูแล้วเอาไปจับอยู่ในล็อกของสูตร3ตัวบนใครยังไม่มีรีบจัดสรรด่วนเลยนะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่แต่ไวๆเนาะซื้อไวๆเพราะว่ามาหลังๆนี้อย่างอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์ก็ซื้อไม่มีซื้อไม่ทันแต่บังเอิญแบบมันเหลือเลขเบิ้ลเยอะฮะอาจารย์ก็เลยจับมาได้99เหรอได้99ครับอุ๊ย1คู่1คู่แต่ในนั้นน่ะมีตั้งหลายใบแต่ซื้อใบเดียวแต่อาจารย์ซื้อใบเดียวเพราะเป็นคนที่ปกติแล้วมักน้อยไม่ค่อยเยอะแต่รางวัลที่เห็นบอกว่าจะเอารางวัลที่1ถูกต้องครับคือต้องได้รางวัลที่1ถึงชอบใครๆก็ชอบเนาะใช่ถูกต้องค่ะรู้สึกอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจะค้างท่านผู้ชมอยู่นะคะค้างอะไรคะเดี๋ยวนะครับเส้นครั้งแรกที่ออกก็คือเส้นใหญ่ถูกไหมครับเส้นหมี่ไม่ใช่ครับเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเล็กบะหมี่บะหมี่ก่อนบะหมี่ก่อนแล้วก็คลิปที่แล้วคือเส้นเล็กถูกไหมที่บอกอาจารย์ชอบมากทีนี้ก็ที่ยังมีขายอยู่ก็คือเส้นหมี่เนี่ยคือนิสัยโดยปกติของคนที่ชอบทานเส้นหมี่เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชอบเงียบๆอย่างเช่นอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือคนเดียวนะครับสันโดษชอบสันโดษแล้วชอบแบบเก็บตัวไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่อาจารย์ต่ายเชื่อไหมครับค่ะแกแสนโรแมนติกมากเลยถ้าถึงจะบทโรแมนติกนะโอ้โหจริงๆเป็นคนที่มีเสน่ห์ครับแต่ต้องเปิดใจตอนที่อยากจะโรแมนติกนะจ้ะโอเคครับผมเนาะก็สำหรับคนที่ชอบทานเส้นหมี่นะคะเนาะประมาณนี้ค่ะอ้อลืมข่าวอันนึงค่ะเทศกาลจตุรถีนะคะที่สุขุมวิท50เป็นวัดวิษณุนะคะที่อยู่สุขุมวิท50นะคะเขาจะมีพิธีแห่พระแม่กาลีพระแม่อุมาเนี่ยค่ะลงแม่น้ำลงทะเลนะคะที่ทะเลที่ตรงพัทยาค่ะใช่ไหมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายฟรีหมดทุกอย่างเลยนะคะมีเจ้าภาพใหญ่เข้ามาเป็นมาจากอินเดียเลยนะคะแล้วก็จะเชิญนักร้องที่มีซูเปอร์สตาร์ที่อินเดียเข้ามาร้องเพลงให้ด้วยนะคะก็ขอเชิญค่ะนะคะแล้วก็วันที่10ถึง19นะคะแห่ลงน้ำนี่คือวันที่19เริ่มงานวันแรกคือวันที่10นะคะจะไปพบอาจารย์ต่ายที่นั่นเลยกับทีมงานของพวกเรานะคะก็เราพบกันที่นั่นค่ะเวลาก็เยอะแล้วเราไปดีกว่าบ๊ายบายโอเคครับบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรณ์นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ